ตรวสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร800รายสุดท้ายใครจะได้เงินวันที่1-2มิถุนายนนี้สวัสดีครับแฟนเฟิส h anel n คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรายังตามติดมาตรการการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรอยู่นะครับเพราะจะเป็นโค้งสุดท้ายของเดือนแรกแล้วที่จะมีการโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยเรา ก่อนไปรับฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารที่ดีในครั้งหน้าเราไปฟังรายละเอียดจากข่าวเลยครับทกสยืนยันตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรแปดแสนรายโอนเงินภายในต้นเดือนมิถุนายนนี้แน่นอนย้ำเกษตรกรรักษาสิทธิ์อุทธรไม่เกินวันที่5มิถุนายนเท่านั้นความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รายละห้0 0ันบาทเป็นเวลา3เดือนขณะน,นี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศได้ดำเนินการโอนเงินอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีผู้ได้รับเงินแล้ว7.6ล้านรายโดยเกษตรกรที่ได้รับสิทธินั้นจะไม่ซ้ําซ้อนกับมาตรการเราไม่ทิ้งกันและมาตรการช่วยเหลืออื่นๆของภาครัฐระหว่างวันที่3 0มสถึงสาิพฤษภาคมนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศ จะดำเนินการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรให้แก่เกษตรกรกลุ่มที่2ที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคม2 5 6 3โดยเกษตรกรกลุ่มนี้มีอยู่ประมาณ1.57ล้านรายอย่างไรก็ตามยังมีเกษตรกรอีก8.25แสนรายซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร1.57ล้านรายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งรายชื่อเกษตรกรจะให้ทกาสาจ่ายเงินเพิ่ม เมื่อวันที่29ิพฤษภาคม2563ที่ผ่านมานายกระสาบเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอธิบายถึงเรื่องนี้ว่าทกสอ,อยากใจ่ายให้จบเดือนแรกภายใน31พฤษภาคมนี้แต่กระทรวงเกษตรเพิ่งจะส่งรายชื่อกว่า8แสนรายมาให้เมื่อช่วงสายของวันที่29ิพฤษภาคมจึงไม่แน่ใจว่าจะดําเนินการทันหรือไม่เพราะต้องนํารายชื่อทั้งหมดไปตรวจสอบกับกรมปกครองก่อน ถ้าไม่ทันจะจ่ายให้ช่วงวันที่1และ2มิถุนายนนี้แทนในกลุ่มรายชื่อที่เพิ่งส่งมา8 2 5แสนรายนั้นน่าจะเป็นล็อตใหญ่งวดสุดท้ายหลังจากนั้นน่าจะเป็นกลุ่มเก็บตกถ้าสามารถโอนเงินเดือนแรกให้กลุ่มนี้ได้ทันในต้นเดือนมิถุนายนในช่วงปลายเดือนก็จะสามารถโอนเงินเดือนที่2ได้ทันเขายืนยันนอกจากนี้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาสามารถตรวจสอบผลการโอนได้ที่ www. เยียวยาเกษตรกร .com หากติดขัดเรื่องการรับเงินเยียวยาหรือไม่เห็นด้วยกับการคัดกรองของระบบขอให้รีบอุทธรณ์ไปยังสำนักง,ง,งานเกษตรอำเภอจังหวัดนั้นๆตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5มิถุนายน2563ก่อนจะหมดสิทธิ์รับเงิน5,000บาทสามารถติดต่อได้ไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ทางด้านดเรเฉลิมชัยศรีออนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้กับน,นายอนันต์สวนรัตปรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับกระบวนการอุทธรณ์ให้มีความกระชับ ดำเนินการอย่างรวดเร็วเนื่องจากขณะนี้เกษตรกร,ร,กรแจ้งอุทธรณ์สิทธิ์ของกระทรวงเกษตรและสหกร,ก,ระรกรณ์โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบเงินเยียวยาการ,กรเกษตรได้ที่ w w w m o a c g o t h และตรวจสอบสถานะยื่นอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร,ร,กรผ่านเว็บไซต์ www. อ u o t อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร o c o m ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งตรวจสอบความซ้ำซ้อนอย่างรอบคอบให้เป็นไปนตามมติครม ผู้ที่ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้นวนจะได้รับเงินเยียวยากเกษตรกรเดือนละ5 0 0 0บาทเป็นเวลา3เดือนแน่นอนขอขอบคุณกรุงเทพธุรกิจและนี่ก็คือข้อชี้แจงออกมาจากทกศนะครับซึ่งอาจจะมีการโอนเงินให้กับเกษตรกรกลุ่มที่2กว่า80 0 0รายล่าชา้าเนื่องจากต้นสังกัดของกระทรวงเกษตรส่งเรื่องมาช้านะครับก็รอไปอีกสักวัน2วันนะครับพี่น้องเกษตรกรไทยสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวในครั้งหน้าสําหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต,ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ